ฮัลโหลสวัสดีครับสำหรับอะไรวะสำหรับการโหลดไมค์ครับกันอีกแล้วนะครับอีกแล้วบ้าอะไรวะเออนะวันนี้เราจะมาโหลดไมค์ครับกันนะครับขั้นแรกเราต้องเข้าไปที่ Google บั๊กแล้วก็พิมพ์คำว่าเดี๋ยวขยายกล้องแป๊บคำว่า M I N E C R A F G 1.13 1ซาบาดาวน์โหลด D O W N นี่ตรงนี้เลยนะครับเข้าไปเลยนี่เราเข้ามาเข้าหน้านี้แล้วนะครับกันแรกนะครับให้เราเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในลิงก์คลิปชั่นนะครับนี่มาอย่างนี้แล้วนะครับก็บอกว่าให้ติดตั้งจาว่านะครับแต่ผมติดตั้งไว้แล้วไงเอออันนี้มาแบบสดๆเลยแล้วก็การดาวน์โหลดนะครับให้เลือกว่า media file หรือว่า root google หรือว่า mega นะครับผมจะเลือก media file นะครับเพราะโหลดง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็กดปุ่มนี้กันนะครับก็เป็นในนี้ก่อนนั่นไงไปไหนฮัลโหลแล้วก็กล่องปุ่มจะเป็น Google ภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ Google ประเทศไทยให้กดคำว่าคลิปนี่ก็รอเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอค่อยกลับมาทีนึงตอนโหลดเสร็จนะครับผมมาร้อยวันผ่านปีผ่านไปดูดิฮะ37 34 35สามสิบเอ็ดยี่แปดโอ้ยจะลงไปทำไมจะยืมไปทำไมโอ้ยเฮ้ยจริงๆดิสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงโอ้จริงดิเดี๋ยวฟ้าทำเวิร์ดไปนะครับเฮ้ย1ล้านปีผ่านไปเลยอีก2นาทีแล้วนะครับผมอะเร็วเลยอีก22เมกะเฮิรตซ์เร็วหน่อยเร็วปุ่มวิดีโอกับปุ่มแซบเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ้าว What the mad fuck เฮ้ยโอ้มันต้องดังแค่ไหนทดสอบดังไม่เพียงพอทดสอบเสียงครั้งที่1ไม่ค่อยได้ยินนะทดสอบเสียงครั้งที่2ทดสอบเสียงมันต้องเล่นแบบนี้ว่าทดเล่นว่าดังแบบนี้ฮัลโหลเทสได้ยินมั้ยเมื่อไรเสร็จ1ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยตามความจริงนะ5 4 3 2 1เย้กว่าจะได้เว้ยเล่น
โอ้ยตอนนี้นะครับไปดูที่โฟลเดอร์ของเราหน่อยฮัลโหลโลทิสสวัสดีฮะดาวน์โหลดอยู่นี่เดี๋ยวจอมันเล็กอยู่ใช่ไหมคุณจะเห็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะคลิกวงกลมให้ดูเลยนะนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็กดดับเบิลคลิกไปเลยกด run กด run นี่เดี๋ยวทำไมเสียงไม่ขึ้นกดเลยเย้ยลืมเจ้าไก่จะโหลดจริงเนี่ยเดี๋ยวอันนี้กลับไปก่อนแป๊บอ้าว what the mail fuck hello นี่เราก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองกดดีดก่อนนะครับเกือบลืมเลยอ่ะให้เป็นจำว่าเอเดี๋ยวจะเปอร์เซ็นต์ app da ta แล้วก็เปอร์เซ็นต์อีกรอบฮะแล้วก็มันจะมีว่าโรมมิ่งอะครับให้รถตด Minecraft ก่อนเลยนะครับนี่อีเมกะเฮิร์ตนี่แล้วก็ไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่ตรงนี้ฮะกด run สามารถแจกจ่ายตามสบายเลยนะครับนี่ตรงนี้นี่มันมีลิงก์แจกไว้ให้เลยนะครับผมแล้วก็กด exit อ้าวหายโปรแกรมหายนี่ไม่เกิน1นาทีนะครับผมไม่เกิน1นาทีจริงๆด้วยเย้นี่เราก็ได้มาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ปิดไฟล์ก่อนแป๊บก็เราก็กดดัมเบิลคลิกนะครับแต่ผมกดไปแล้วไงตอนที่ว่าจะกดเพลย์ต่ออ่ะนะฮัลโหลมันก็ขึ้นหน้าตาแบบนี้แต่จริงมันไม่ได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะตามความจริงนะนี่มันก็ขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับใส่ชื่อต้องการที่จะใช้นะครับใส่ชื่อช่องก่อนเลย p u n n a p a t c s เอา c s a n n e l save กด play ไปฮะแล้วก็เราก็กด play อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ตัวเกมได้เลยพร้อมเล่นสนุกกันนี่เราก็เข้ากันมาในตัวเกมกันแล้วยูฮูเดี๋ยวนี่ตัวเกมมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับอุ้ยตกใจหมดสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้